ครับมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องของเชื้อที่ดื้อยานะครับเขาบอกมีการพยากรณ์เอาไว้นะครับว่าภายในปี2050เนี่ยก็อาจจะมีคนที่เสียชีวิตจากโรคดื้อยาเนี่ยเป็นล้านคนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการออกมาเตือนจากองค์การเพื่อความร่วมมือการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD นะครับออกคำเตือนอันตรายต่อสาธารณสุขถ้าประเทศทั้งหลายเนี่ยยังไม่ได้มีการเพิ่มมาตรการทางสุขลักษณะและการลดใช้ยาปฏิชีวนะนะครับระบุว่าประชาชนหลายล้านคนอาจจะเสียชีวิตจากซูเปอร์บัคภายในปี2050แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการที่เป็นโรคติดเชื้อเหล่านี้นะครับจะสูงถึง 3,500 ล้านเหรียญต่อปีนะครับซึ่งที่ผ่านมาประเทศส่วนใหญ่ก็จะใช้งบประมาณถึงร้อยละ10ไปกับการรักษาอาการที่เกิดจากเชื้อโรคดื้อยาเหล่านี้อยู่แล้วครับใช่ค่ะเมื่อถามว่าซูเปอร์บัคคืออะไรก็คือคล้ายๆกับเชื้อโรคที่แบบว่ามันมีพัฒนาการที่แบบว่าแข็งแกร่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าแทนที่ว่ายาตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวง่ายๆเนี่ยแทนที่จะฆ่าได้กลับกลายเป็นว่าอันเนี้ยมีพัฒนาการแล้วเหมือนกับว่าดื้อยาทีนี้พอถ้าเกิดว่ามันดื้อหลายๆตัวเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าไม่มียาตัวไหนเนี่ยที่จะไปจัดการได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแพ้มันได้ใช่แย่เลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะใช้ยาปฏิชีวนะแบบว่าถูกต้องก็คือถ้าไม่มีข้อบ่งใช้ อย่าไปใช้เท่าที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยค่ะพี่โก้แต่ก่อนเนี่ยเราจะได้รับยาปฏิชีวนะนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเป็นหวัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นจากแบคทีเรียก็ได้ค่ะส่วนใหญ่บางทีเป็นไวรัสด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะดูให้ดีก่อนว่าอันนี้มันเป็นจากไวรัสหรือแบคทีเรียหรือว่าเชื้ออื่นๆแล้วก็รับการรักษาให้ถูกต้องแล้วก็เวลาทานยาเนี่ยค่ะต้องทานยาให้ครบตามกำหนดที่หมอสั่งด้วยบางทีเนี่ยสมมติว่าเรากินไป2วันแล้วดีขึ้นแล้วเลิกดีกว่าแต่ว่ามันยังไม่ครบคอร์สนะคะเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้สนิทอ่ะบางทีมันก็พัฒนาเป็นการเชื้อที่มันดื้อยาแข็งแกร่งขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ดีค่ะเหมือนเราฆ่ามันไม่ตายพอไม่สนิทตายเสร็จปุ๊บแข็งแกร่งกว่าเดิมมันพื้นกลับมาล้างแค้นเราล้างแค้นเราอะไรประมาณนี้ใช่แล้วค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือบางคนไม่รู้เราอาจจะได้ทางอ้อมๆก็ได้นะจากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เหมือนกับว่ามียาฆ่าเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนอยู่ครับประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับพฤติกรรมของเรานะอย่าให้เกิดเหตุการณ์เชื้อดื้อยาเยอะๆอย่างนี้ขึ้นมาไม่งั้นแบคทีเรียมันจะแข็งแกร่งกว่าเราค่ะนี่นะครับซึ่งรายงานของ OECD ระบุว่านะครับประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางอย่างเช่นอินโดนีเซียบราซิลแล้วก็รัสเซียมีอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะอย่างน้อย1ชนิดนะครับสูงถึง 60% ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังคาดการณ์อีกว่าอัตราการติดเชื้อซูเปอร์บัคเนี่ยจะสูงกว่าทุกวันนี้ 4-7 เท่าภายในปี2030ครับใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสำคัญที่สุดเลยก็คือการป้องกันการติดเชื้อโรคครับ1ก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ดีอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นนอนพักผ่อนให้เพียงพอบางคนคิดว่าไม่เกี่ยวนะแต่จริงๆเกี่ยวเพราะว่าการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าด้อยครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายถือว่าดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครติดเชื้ออยู่ก็พยายามระมัดระวังหลีกเลี่ยงอะไรเงี้ยเนาะการป้องกันดีที่สุดนะครับแล้วก็เวลาสมมติว่าเราจะไปจับตัวผู้ป่วยหรือสัมผัสต้องมีการล้างมือหรือว่าทานอาหารก็ตามล้างมือทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นดีสุดการป้องกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบังเอิญติดไปแล้วเราก็จริงๆการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อย่าให้เกิดเชื้อดื้อยาเนี่ยก็ดีเหมือนกันอย่างเช่นที่บอกว่าอย่ากินยาฆ่าเชื้อพร้อมเพื่อถ้าไม่ได้ติดติดตัวโรคนั้นจริงหรือว่ากินยาให้ครบตามกำหนดอะไรอย่างงี้เป็นต้นค่ะครับทีนี้ว่าก็มาพูดถึงเรื่องของความตระหนักรู้ของคนทั่วไปนะครับเขาก็มีการไปสำรวจนะครับโดย WHO นะครับคือเขาไปสำรวจคนหมื่นคนจาก12ประเทศนะครับหลากหลายประเทศหลายๆทวีปเลยนะครับพบว่าผู้ที่ได้รับการสำรวจ 64% เนี่ยมีความเข้าใจผิดว่ายาจำพวกเพนิซิลลินยาปฏิชีวนะอื่นๆเนี่ยสามารถรักษาโรคหวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งที่ความเป็นจริงยาปฏิชีวนะเหล่านั้นที่เขากินเนี่ยไม่ได้มีผลต่อเชื้อไวรัสที่เขาเป็นเลยใช่ค่ะอย่างเงี้ยแบบที่เราให้ฟังเมื่อกี้เป็นหวัดเป็นจากไวรัสครับแต่ว่าเราดันไปกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเอามันคนละโรคเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นหวัดเนี่ยเอาจริงก็นอนเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆใช่ค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเป็นจากอะไรด้วยใช่ค่ะอันนั้นต้องมาดูอีกทีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบางไวรัสมันก็รุนแรงเหมือนกันนะพี่โก้อย่างเช่นไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยถ้ามีไข้สูงซึมเหนื่อยเพลียหรือว่าหอบเหนื่อยอันนี้ก็ต้องมาโรงพยาบาลนะคะ
อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วหาคุณหมอดีกว่าอย่าไปซื้อยากินเองใช่ใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าในการสำรวจเนี่ยเขาบอกว่า1ใน3เลยค่ะมีความเชื่อผิดๆว่าควรจะหยุดกินยาปฏิชีวนะเมื่ออาการดีขึ้นแล้วคือเมื่อกี้เหมือนที่เราให้ฟังสมมติว่าคอร์สหนึ่งสมมตินะสมมติกินต้องกิน7วันอ่ะกินไป2วันดีขึ้นแหละไม่กินแล้วดีกว่าเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยบอกเข้าใจผิดนะแล้วเขาบอกว่าสำรวจเพิ่มเติมอีกว่าราว 30% เลยเขาบอกว่าเข้าใจผิดค่ะเขาบอกว่าการดื้อยาเนี่ยหมายถึงว่าร่างกายเราเนี่ยดื้อต่อยาปฏิชีวนะแต่ว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าแบคทีเรียเนี่ยมันดื้อกับยาปฏิชีวนะอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่แล้วยาปฏิชีวนะแทนที่แบบตัวอ่อนๆจะฆ่าได้แต่นี่มันดื้อมันพัฒนาการมีวิวัฒนาการตัวไหนแข็งแกร่งตัวนั้นรอดรอดเสร็จปรากฏว่าตัวอ่อนๆยาฆ่าเชื้ออ่อนๆฆ่าไม่ได้แหละอันนี้เขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียดื้อยาค่ะครับครับแล้วก็ยังมีผู้ที่ได้รับการสำรวจนะครับประมาณ 66% เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีความเสี่ยงต่อเชื้อดื้อยาหากว่าพวกเขาเนี่ยทานยาปฏิชีวนะครบตามที่แพทย์สั่งนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้อง 100% นะครับแล้วก็ราว 50% ของผู้ที่ได้รับการสำรวจนะครับคิดว่าการดื้อยาจะเกิดขึ้นกับผู้ที่กินยาปฏิชีวนะบ่อยๆแต่ในความเป็นจริงเขาบอกว่าไม่ว่าใครอยู่ที่ใดอายุเท่าไหร่ก็สามารถที่จะติดเชื้อซูเปอร์บัคส์นี้ได้ทั้งนั้นเลยครับครับก็คิดว่าวันนี้เอามาให้คุณได้รับทราบแล้วก็ตระหนักกันอีกครั้งเลยเรื่องของอันตรายจากการทานยาปฏิชีวนะที่มันไม่มีข้อบ่งชี้ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเชื้อซุปเปอร์บัคขึ้นมาค่ะนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมารามาเฮลท์ทอล์กนะครับก็จะคุยเรื่องของวิวัฒนาการของการรักษาโรคหืดนะครับกับการรักษาแนวใหม่ที่เขาบอกว่าไม่ต้องใช้ยาแต่ก็จะมีการคุยเรื่องของวิวัฒนาการด้วยแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะคุยเรื่องของหืดในเด็กนะครับที่เราก็คงต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามไปในรามาเฮลท์ทอล์กครับ